บันทึกภาพที่ติดตั้งไปกับอากาศยานไร้คนขับค่อยๆเก็บรายละเอียดและความงดงามทางพุทธศิลป์ของหลวงพ่อใหญ่หรือพระพุทธกิตติสิริชัยพระพุทธกิตติสิริชัยหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแบบศิลปะคันธาระหันพระพักตร์ออกทะเลบ้านกรูดที่มีชายหาดโค้งสวยงามอีกแห่งหนึ่งจากมุมบนนี้เราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศหรือพระมหาเจดีย์9ยอดที่เป็นพระปรางจตุรมุขสูง3ชั้นที่สามารถมองเห็นได้แต่ไกลรวมทั้งพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาธงชัยซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามสามารถมองเห็นชายหาดบ้านกรูดเวิ้งอ่าวและทิวมะพร้าวสุดสายตาเหมาะสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกมุมสูงสวยๆมองเห็นแปลงพืชผักของชาวม้งราวกับขีดเส้นดรออิ้งบนแผ่นกระดาษเลยทีเดียวนะคะนี่คือม่อนแจ่มที่ตั้งอยู่บนสันเขาบริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ40นาทีแต่เดิมบริเวณนี้ชาวบ้านเรียกว่ากิ่วเสือเคยมีสภาพเป็นป่ารกร้างต่อมาชาวบ้านเข้ามาแพ่วถางและปลูกฝิ่นจนกระทั่งโครงการหลวงมาขอซื้อพื้นที่และจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาพร้อมทั้งทำวิจัยพืชผักเมืองหนาวขณะที่หมู่บ้านที่เห็นเป็นหย่อมๆก็คือบ้านหนองหอยเป็นชุมชนชาวเขาเผ่าม้งมีบ้านหนองหอยเก่าบ้านหนองหอยใหม่บ้านแม่ขี่ปางไฮบ้านกล้วยหวายนอกจากม่อนแจ่มแล้วอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากเห็นทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งก็คือม่อนล่องภาพมุมสูงทำให้เรามองเห็นยอดเขาทางทิศตะวันออกซึ่งมีจุดชมวิวม่อนล่องเหมาะสำหรับชมทิวทัศน์ของพื้นที่โครงการหลวงโดยเป็นจุดชมทะเลหมอกนะคะส่วนทางด้านทิศใต้เป็นไหล่เขามองลงไปก็จะเห็นหมู่บ้านม้งหนองหอยและพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยโดยรอบม่อนล่องอยู่ห่างจากม่อนแจ่มไปอีกประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะคือหมู่บ้านอีต่องที่ตั้งอยู่ในหุบเขาแคบๆของตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีจากภาพมุมสูงจะเห็นเส้นทางคดเคี้ยวลัดเลาะหุบเขาเข้ามาถึงที่นี่ความเจริญในหุบเขาแห่งนี้มาจากการเป็นแหล่งเหมืองแร่ที่เคยรุ่งเรืองในอดีตแต่หลังจากมีการปิดเหมืองหมู่บ้านอีต่องที่เคยคึกคักเงินสะพัดมีแหล่งบันเทิงเริงรมย์ก็กลายเป็นหมู่บ้านที่สงบโอบล้อมด้วยความงดงามของธรรมชาติและวิถีชีวิตที่ผสมผสานระหว่างชาวไทยและเมียนมาที่เป็นทายาทลูกหลานรุ่นที่2รุ่นที่3ของคนงานเหมืองแร่ในอดีตที่สืบทอดเชื้อสายกันมาจนถึงปัจจุบันหมู่บ้านอีต่องเป็นทางผ่านและเป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวมีจุดหมายที่ต้องการจะพิชิตยอดเขาช้างเผือกซึ่งจุดเริ่มเดินเท้าอยู่ภายในหมู่บ้านอีต่องนอกจากนี้ยังเป็นจุดแวะสำหรับการท่องเที่ยวไปยังเส้นทางต่างๆในตำบลปีล็อกเช่นเนินช้างศึกน้ำตกจ๊อกกระดิ่งและอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิช่วงเวลาที่คึกคักที่สุดของหมู่บ้านอีต่องอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงกุมภาพันธ์ซึ่งอากาศค่อนข้างหนาวเย็นร้านค้าในหมู่บ้านก็จะกลับมาเปิดให้บริการอย่างคึกคักที่เรานำมาให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสบรรยากาศอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมสูงของวัดพระศรีสันเพชรจะเห็นซากปรักหักพังของสถาปัตยกรรมก่ออิฐเห็นเจดีย์3องค์เรียงรายเห็นพระพุทธรูปปูนปั้นเสียนหักและหายไปเป็นจำนวนมากเห็นรูปแบบท้องพระโรงที่เราอาจจะนึกภาพไม่ออกหากไม่ได้มองมุมสูงแบบนี้นี่คือวัดพระศรีสันเพชรเป็นวัดสำคัญที่สุดแห่งกรุงศรีอยุธยาอยู่ในเขตพระราชฐานเปรียบเสมือนวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วและวัดมหาธาตุกรุงสุโขทัย
วัดพระศรีสรรเพชรคือสถานประกอบศาสนกิจของพระมหากษัตริย์ประกอบพระราชพิธีสำคัญสำคัญต่างๆโดยเฉพาะพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาและยังใช้เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์อยุธยาเกือบทุกพระองค์